วันนี้เราจะมาแต่งลุคนี้กันค่ะทุกคนเครื่องสำอางทั้งหมดที่แอนใช้นะคะตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะอยู่พญาไท2ที่ที่ใช้ไปเป็น BB ของโซลานะคะเป็น BB เป็น BB ครีมแมตนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ของโซลานะแอนเพิ่งได้มาแล้วก็นี่มาใช้พร้อมกันให้ดูเลยดีป่ะเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดก็เป็นเนื้อเป็นสีผิวเราดีนะยิ่งได้หน่อยนะพี่ยิ่งแต่ก็ไม่ใช่ของแรกที่ได้มาครับล่ะแม่เปลี่ยนได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้หรือนะแมทเดี๋ยวฉันจะทาข้างเดียวเธอดูก่อนนะคะเฮ้ยแตกต่างบีบีก็โอเคหน้าไม่เทานะคะนี่เป็นสิวด้วยนะเมื่อผ่านเพิ่งผ่านคนช่วงสอบมาก็โอเคอ่ะเฮ้ยตัวใหม่มันกิ๊กดีว่ะอันชอบตัวใหม่มากกว่านะเพราะว่ามันเบามากเลยอ่ะเบาหน้ามากนะแล้วก็ปกปิดโอเคอยู่นะคะแล้วก็ขาวกระจ่างใสดีอันนี้คือทาเสร็จแล้วแต่กับตัวใหม่ต่างกันยังไงหรอแอนคิดว่าตัวใหม่มันเนื้อมันต่างกันนะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบแมตต์อะเนื้อแมตต์แล้วก็ควบคุมความมันอยู่นะคะแล้วก็เบาอะแต่ปกปิดได้กริบกว่าอันตัวเดิมนะคะถือว่าผ่านนะคะถือว่าโอเคลาเป็นคอลเลคชันใหม่เป็นวีคลีแมตต์นะคะตัวนี้รอดโอเคชุดผ่านนี้นะคะติ๊งติ๊งญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นกำลังฮิตอยู่ญี่ปุ่นนี่ไม่รู้ว่าทำตามใครทำตามญี่ปุ่นแถวปลายหางเราด้วยกุ๊กกิ๊กมันจะเป็นติ๊งนี่ติ๊งของโรทิปนะคะได้มาเครื่องสำอางได้ฟรีอ่ะอันนี้ฟรีนะได้โอนนะคะโอเคหวานนั้นถูกกับ BB ตัวนี้นะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะในการลงติ้นให้เป็นกาวาอีไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตจริงไม่เป็นไงตอนนี้ผ่านกล้องเดียวชีวิตจริงไม่รอดแล้วล่ะถ้าเกี่ยนไม่ทันเนาะก็จะไม่รอดทันทีแบบนี้นะคะไม่นานนะคาวาอีเนี่ยมีแค่ตีเหมือนโดนตบนะคะแต่งหน้าเหมือนโดนตบก็อยากลองเป็นญี่ปุ่นยังไงก็ได้หน่อยว่าหันใต้ตัวคาวาอีขนาดนี้ติดเฮ้ยมีโอเคมากเลยเออชอบเชียร์เลิศมี SPF 50ด้วยเออเลิศอ่ะเป็น BB matte อ่ะเข้าใจหรือมะทาแล้วหน้าไม่เทาต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการทาแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นของ Solar Collection ใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นแป้งผสมรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็จะหนากว่าตัวเก่านิดนึงแต่ว่าเบาสบายเหมือนเดิมแล้วก็กริบกว่าตัวเดิมแน่นอนชอบมากค่ะคอลเลกชันนี้ขอบอกเลยใครเป็นเจ้าของคิดดีค่ะทำต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ซูมใกล้ๆให้ดูกันว่ามันเนียนกริบขนาดไหนคือใช้คู่กันแล้วมันเลิศมากอันนี้ดูเห็นป่าวว่ามันกริบแต่มันยังดูเป็นผิวต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นแปรงบัดนะคะปัดตรงบริเวณแก้มนะคะเพื่อให้สีบัดออนที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันแบบมาแต้มหน่อยนะคะเพราะว่าเราทาติ้นไปเยอะมากตรงนั้นก็ปัดแป้งออกนิดนึงนะคะปัดบริเวณดวงตาออกด้วยต่อมากรีดอายไลเนอร์กันเถอะจะเกิดผลค่ะบริเวณที่แอนกรีดนะคะก็จะชิดขนตามากๆค่ะแต่ว่าจะวิงตรงปลายหางตานะคะแล้วก็ไม่ได้กรีดอายไลเนอร์จนสุดหัวตามากเกินไปนะคะทำสองข้างเหมือนกันค่ะลุคนี้จะให้แบบตาดูเฉียวๆเหมือนสาวญี่ปุ่นแบบในชุดกิโมโนนะคะก็กรีดให้เสร็จทั้งสองข้างThank you.
หลังจากนั้นนะคะปากกันเถอะค่ะเราจะใช้นะคะเป็นลิปลิควิดค่ะตัวนี้นะคะเป็นของ Tconcept Eye แอนก็จะทำเป็นแบบทาเป็นรูปหัวใจนะคะบริเวณกระจับปากข้างบนแล้วก็ตรงปลายข้างล่างอ่ะให้มันเป็นรูปหัวใจนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูพอได้เป็นรูปหัวใจแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นลิปลิควิดที่มีสีอ่อนกว่านะคะสีเดิมแล้วแอนจะใช้เป็นสีส้มนะคะก็มาทาบริเวณทั่วๆปากเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งพับของโซลาเมื่อกี้นี้นะคะมาทาบริเวณขอบปากนะคะเพื่อให้ดูมันแบบละมุนละมุนมากขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณแบรนด์เครื่องสำอางจากโซลาคอสเมติกมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ IG หรือว่า LINE นะคะโซลาคอสเมติกนะคะตามที่ขึ้นไว้ข้างล่างหรือ Facebook ก็ได้ค่ะโซลาไทยแลนด์สำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ